การปฏิบัติภาวนาที่พวกเราตั้งใจในการบำเพ็ญสมาธิภาวนาซึ่งอุบายวิธีในการปฏิบัติพวกเราก็คงจะรู้จักถึงการอบรมจิตในการปฏิบัติกรรมฐานซึ่งจะยังจิตให้มีสติระลึกอยู่ในกายซึ่งเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานระลึกอยู่ในเวทนาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานระลึกอยู่ในจิตเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือระลึกอยู่ที่ธรรมที่เกิดขึ้นก็เป็นธรรมานุสติกรรมฐานฐานที่ตั้งเป็นที่ระลึกของสติของจิตสี่อย่างนี้เรียกว่าสติปัฏฐานการเจริญสติปัฏฐานเป็นไปเพื่อให้จิตมีปัญญาเห็นธรรมะมีดวงปัญญาเกิดขึ้นมาเห็นธรรมะภายในใจกายานุปัสสนาสติปัฏฐานการรู้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกก็ตามหรือการระลึกอยู่ในกายการพิจารณาอสุภกรรมฐานพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามอาการทั้ง32ผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาให้เห็นเป็นของไม่งามหรือจะพิจารณาอสุภกรรมฐาน10ให้เป็นของไม่สวยไม่งามมีสติระลึกอยู่ในกายในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้ก็ให้เราตั้งใจบำเพ็ญตั้งใจระลึกภาวนาจิตของเรานั้นจะไม่สงสัยไปภายนอกจะมีสติรวมเข้ามาภายในมารู้มาเห็นภายในซึ่งเป็นของสำคัญสำหรับนักปฏิบัติภาวนาการรู้การเห็นภายนอกก็ให้น้อมเข้ามาเป็นภายในโอปนัยโกน้อมเข้ามาภายในนี้ให้มันมีความรู้ความเห็นที่ถูกต้องอยู่ที่นี่เมื่อเรามารู้หรือมาเห็นในธรรมชาติในธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุทั้งสี่นี้มารู้มาเห็นตามความเป็นจริงแล้วเราจะหมดความสงสัยความสงสัยทั้งหลายนั้นในการปฏิบัติว่าจะปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติอย่างนี้จะถูกต้องไหมเราจะหมดสงสัยที่ท่านว่าละวิจิกิจฉาละความลังเลสงสัยเสียได้ก็ต้องมารู้หรือมาเห็นความเป็นจริงของร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราถึงจะหมดความลังเลสงสัยได้เมื่อเรามารู้มาเห็นในสกุลกายถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นแล้ว
เราอยู่กับกายนี้เราก็ไม่รู้จักว่ากายนี้เป็นของไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์กายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็ยังมีความยึดมีความเห็นที่ผิดอยู่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเหตุให้เกิดความกลัวโมหะความหลงเป็นเหตุให้เกิดความพอใจยึดถือเป็นตัวเป็นตนเป็นเหตุให้เกิดโทสะความไม่พอใจในเมื่อร่างกายนี้มันเปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาซึ่งความโลภความโกรธความหลงหรือราคะโทสะโมหะนี้ยิ่งเป็นรากเหง้าของอกุศลจิตอกุศลมูลเราจะทำลายรากเหง้าของความโลภความโกรธความหลงนี้ได้เราก็ต้องมาเจริญภาวนาในสติปัฏฐานเราเลิกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมอันเป็นมรรคที่จะทำลายความรู้ความเห็นที่ผิดได้ถ้าเราไม่มีความรู้ความเห็นที่ถูกต้องแล้วแม้เราอยู่กับกายนี้เราก็ไม่เห็นกายตามความเป็นจริงหรือท่านเรียกว่านกมองไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำเราก็มีชีวิตอยู่ดำเนินชีวิตไปอยู่แต่เราไม่เห็นยังมีความเห็นอยู่ว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราไม่เห็นตามความเป็นจริงไม่เห็นสังขารตามความเป็นจริงเพราะว่าเราไม่มีปัญญาสิ่งซึ่งอยู่กับกายนี้จิตของเราระลึกอยู่ในกายนี้อยู่ใกล้ชิดกับกายนี้ถ้าเราไม่มีปัญญาแล้วเราก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งอื่นภายนอกเราจะเห็นได้ยากเพราะสิ่งซึ่งอยู่ใกล้กับจิตของเราเรายังเห็นไม่ได้เราจะไปเห็นภายนอกจะไปรู้ภายนอกเพื่อให้หมดความลังเลสงสัยหรือเพื่อให้รู้ในสิ่งภายนอกนั้นให้ชัดแจ้งอย่างไรนั้นไม่สามารถรู้ชัดแจ้งได้อย่างว่าการปฏิบัติธรรมะถ้าจิตของเรามีความสงบเราก็ย่อมจะได้ชิมรสชาติของความสงบนั้นแม้ว่าเมื่อก่อนนั้นเราเคยได้ยินได้ฟังว่าปิติเป็นอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้เราก็มีปัญญาเพราะได้ยินได้ฟังเมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตมีความสงบมีปิติมีความสงบรสชาติของความรู้มันก็แตกต่างกันไปเมื่อก่อนนั้นเราก็พอรู้อยู่ว่าปิติมีลักษณะอย่างไรแต่รู้ตามได้ยินได้ฟังตามความคิดตามความคาดคะเนสมาธิเป็นอย่างไรก็รู้จักตามได้ยินได้ฟังตามความคาดคะเนปัญญาเป็นอย่างไรก็รู้จักตามได้ยินได้ฟังตามที่มันนึกคิดคาดคะเนเอาเท่านั้นแต่เมื่อเรามาปฏิบัติมาระลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเป็นต้นจิตมีความสงบจึงจะมารู้ชัดอีกครั้งหนึ่งในปัญญาว่าความสงบเป็นอย่างนี้ปิติเป็นอย่างนี้ความสุขเป็นอย่างนี้จิตเป็นหนึ่งเป็นอย่างนี้เข้ามาชัดเมื่อก่อนนั้นเราจะถามคนอื่นเราก็รู้แต่ว่ามันไม่ซึ้งมันไม่ชัดออกมาในใจของเราหรือปัญญาความรู้ความเห็นที่ถูกต้องว่ากายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าจิตของเราไม่สงบพอแล้วปัญญาไม่เกิดเราก็ไม่มีความเห็นชัดแจ้งแม้ว่าเราจะได้ยินได้ฟังได้คิดแค่คะเนเอาก็ยังไม่ชัดเราจะมารู้ชัดก็จากการปฏิบัติภาวนาของเรา
เราจึงจะมารู้มาเห็นได้ก็จะเกิดจากการภาวนาเท่านั้นเมื่อเรามารู้มาเห็นอันนี้แล้วเราจึงจะเข้าใจแจ้งชัดในสภาวธรรมที่เรารู้เราเห็นนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังบุคคลอื่นก็พอจะรู้จักอารมณ์จิตของบุคคลที่เข้าถึงสภาวธรรมนั้นได้แต่เมื่อเรายังไม่เข้าถึงสภาวธรรมมีความรู้ความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราจะไปรู้บุคคลอื่นก็เป็นของยากเพราะฉะนั้นท่านจึงมีหลักเปรียบเทียบว่าบุคคลที่ไม่ได้ฌานย่อมจะไปรู้จักคนที่ได้ฌานยากหรือว่ารู้ไม่ได้บุคคลที่ได้ฌานได้สมาธิจะไปรู้จักบุคคลที่บ่มีปัญญาก็ยากไม่สามารถรู้เข้าไปชัดได้เมื่อเราจะรู้จักบุคคลอื่นเราจะต้องรู้จักตัวเราเองต้องเห็นชัดในจิตใจของเราเองต้องมีสมาธิมีปัญญาภายในใจของเราซะก่อนเป็นของสำคัญเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติภาวนานั้นยังจะต้องมาพิจารณามาน้อมเข้ามาดูที่กายมีสติมาระลึกดูที่เวทนาที่จิตที่ธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเป็นของสำคัญเราจะต้องย้อนกลับมาดูที่นี่ซะก่อนถึงจะหายสงสัยในการปฏิบัติภาวนาหายสงสัยในมรรคภาวนาของเราเพราะว่ามรรคก็ดีผลก็ดีนั้นเกิดชัดอยู่ในจิตใจเราก็จะต้องพยายามปฏิบัติตามรักษาจิตของเราอยู่เสมอเมื่อจิตมีความรู้สึกยินดีก็ตามยินร้ายก็ตามก็จะต้องพยายามให้มีสติปัญญารู้จักอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นความสุขความทุกข์อารมณ์ซึ่งเป็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ทางแห่งความสงบเมื่อนักปฏิบัติภาวนาพยายามมารู้จักความรู้สึกที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะสุขขนาดไหนก็ตามก็ให้รู้ว่าไม่เที่ยงจะทุกข์ขนาดไหนก็ตามไม่พอใจขนาดไหนก็ตามก็ให้ดูอารมณ์นั้นเราไม่มองภายนอกไม่โทษภายนอกสิ่งภายนอกทั้งหลายให้ดูภายในความรู้สึกที่เกิดขึ้นให้เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นก็เป็นอารมณ์จิตก็เป็นจิตคนละส่วนกันเมื่อจิตมาพิจารณามีสติรู้จักอารมณ์แล้วทั้งสุขทั้งทุกข์เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงจิตแยกจากอารมณ์นี่แหละคือการมรรคภาวนาคือการดูจิตของเราหรือเมื่อจิตไปยึดเวทนาความรู้สึกซึ่งเป็นเวทนาเราก็มาพิจารณาดูว่าเวทนาอยู่ตรงไหนเวทนาอยู่ที่ขาอยู่ที่กระดูกหรืออยู่ที่เนื้อที่หนังหรือแยกลงไปสิเห็นเป็นธาตุเมื่อแยกลงไปแล้วเป็นธาตุเวทนาไม่ได้อยู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้กายนี้เป็นธาตุเท่านั้นเวทนาก็ส่วนเวทนาเท่านั้นเองจิตก็แยกออกจากเวทนาไม่เข้าไปมั่นหมายเวทนาก็มีอยู่แต่ว่าจิตไม่เข้าไปยึดก็เป็นเฉพาะว่าเวทนาที่ท่านเรียกว่าเวทนาสักแต่ว่าเวทนาจิตมีกำลังมากมีปัญญาก็แยกออกจากเวทนาได้มากจิตมีกำลังน้อยมีปัญญาน้อยก็แยกออกจากเวทนาได้น้อยถ้าเราแยกได้ก็จะเห็นว่าเวทนาก็เป็นเวทนาคนละส่วนกันคนละส่วนของจิตอารมณ์อย่างนี้หรือเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นความพอใจความโกรธความพยาบาททินนามิทะความง่วงความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยที่ท่านเรียกว่านิวรณ์ทั้ง5ประการนี้เป็นเครื่องกลางกั้นคุณงามความดีจิตของเรานี้เนี่ยสมคบกับนิวรณ์นี้มานานแล้วพอใจในอารมณ์ทั้งหลายนี้
ม่พอใจก็เกิดความโกรธไม่เกิดความโกรธก็เกิดความง่วงไม่เกิดความง่วงในการปฏิบัติธรรมก็เกิดความฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านแต่ลังเลสงสัยอารมณ์หรือนิวรณ์อันนี้แหละมันก้มรวมจิตอยู่เสมอไม่ให้จิตมีความสงบเมื่อเรามาเจริญสติปัฏฐานภาวนาท่านว่าเมื่อความยินดีเกิดขึ้นเราก็รู้เมื่อความยินร้ายอารมณ์โทสะพยาบาทเกิดขึ้นเราก็รู้จักอารมณ์ความง่วงถินะมิทะเกิดขึ้นเราก็รู้จักอารมณ์ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเราก็รู้จักอารมณ์ความลังเลสงสัยเกิดขึ้นเราก็รู้จักนิวรณ์ธรรมทั้ง5อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเราก็รู้เมื่อเรารู้แล้วอารมณ์ทั้ง5นี้มันดับไปนี่สติรู้ทันปัญญาเกิดขึ้นมาอย่างนี้อารมณ์ทั้ง5มันก็ดับเกิดความรู้ขึ้นเมื่อเรารู้อย่างนี้ท่านในสติปัฏฐานเขาเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้จักธรรมะที่เกิดขึ้นมาธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นเรารู้จักเมื่อเรารู้ทันตรงนี้จิตก็สงบจิตสงบมีปัญญาจิตสงบเมื่อเราระลึกอยู่ในฐานมีสติอยู่ในฐานกายเวทนาบ้างจิตธรรมบ้างจิตไม่ปรุงแต่งไปทางอื่นไม่ระลึกไปทางอื่นแล้วก็เป็นมรรควิธีในการปฏิบัติเพื่อให้จิตของเรารู้เราเห็นธรรมะก็พยายามดูจิตอยู่ในปัจจุบันจิตจะปรุงแต่งไปเกิดความรู้สึกอยากเร็วก็ตามอยากช้าก็ตามก็ให้รู้ว่าหลงจิตของเราหลงอยากเร็วก็หลงอยากช้าก็หลงเมื่อปฏิบัติไปพอดีแล้วผลแห่งการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นสมควรแก่การปฏิบัติของเราถ้ามีความลังเลสงสัยเกิดขึ้นก็ให้รู้เท่าทันอันนี้ไม่เที่ยงความโกรธเกิดขึ้นอันนี้ก็ไม่เที่ยงความฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงให้เราต้องพยายามตามรักษาจิตของเราเราจะไปแก้อารมณ์ให้อารมณ์ถูกใจปรารถนาเราทุกอย่างนั้นไม่ได้เมื่อเรารู้จักเช่นนี้เราก็จะมารู้จักอารมณ์สังขารก็ดีจิตของเราซึ่งเป็นกายสังขารนี่ก็ดีเป็นของไม่เที่ยงเท่านั้นอย่างความแก่ก็ดีความเจ็บความตายก็ดีมันก็ไม่ใช่แก่แต่เจ็บตายแค่เราคนเดียวคนในโลกนี้ก็เป็นเหมือนกันหมดต้องมีสภาวะเกิดขึ้นมาแล้วต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดเราจะตายด้วยสภาวะอะไรก็ไม่รู้ปรารถนาไม่ได้จะตายด้วยโรคอะไรก็ปรารถนาไม่ได้จะตายเวลาไหนก็ปรารถนาไม่ได้จะตายในน้ำบนบกในอากาศก็ยังปรารถนาไม่ได้เมื่อเราปรารถนาไม่ได้เช่นนี้เรามาพิจารณาก็วางความยึดถือว่าร่างกายนี้มีสภาพเช่นนี้ก็จะต้องมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดากายนี้จึงสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นสภาพเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นธาตุในสุดต้องแตกสลายเป็นธรรมดากายนี้จึงสักแต่ว่ากายไม่ควรเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวเราเมื่อลมหายใจเข้าไม่ออกก็ตายออกไม่เข้าก็ตายชีวิตเราก็มีชีวิตอยู่แค่ลมเข้าลมออกนี้เท่านั้นมีความสันตติสืบต่อเนื่องถ้าไม่สืบต่อเนื่องมาไหนก็ต้องตายถ้าเราจะไปยึดถือทำไมว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเรายึดถืออยู่ก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์อยู่เสมอจิตเมื่อพิจารณาอย่างนี้ก็ย่อมจะสลัดคืนความยึดถือความก่อเกี่ยวในอารมณ์ภายนอกความก่อเกี่ยวของจิตในอารมณ์ภายในความก่อเกี่ยวในกาย
จิตที่เกาะเกี่ยวในกายนี้ก็สลัดคืนลงไปปิติธรรมก็เกิดขึ้นมาท่วมท้นภายในใจแล้วก็ปล่อยวางความยึดถือได้ปล่อยวางความสุขปล่อยวางความทุกข์ได้รู้เห็นแล้วความสุขนี้เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อย่างนี้เห็นเข้ามาแจ้งชัดรวมเข้ามารู้รวมเข้ามาเห็นก็เห็นธรรมะที่เกิดขึ้นภายในใจไม่ว่าจิตเห็นธรรมะจิตตกเข้าไปในกระแสแห่งธรรมะกระแสแห่งธรรมะก็คือว่ามีความรู้แจ้งชัดแล้วไม่ลังเลสงสัยว่ากายนี้ไปเที่ยงเนี่ยรู้เห็นไม่ใช่ตัวตนนี่ก็ยอมรับแต่ว่ายังจะทำลายความยึดถือไปหมดไม่ได้เพียงแต่มาเห็นก็ทำลายความยึดถือลงไปบางส่วนเนี่ยเห็นแจ้งชัดกันไปบางส่วนบุคคลเห็นเช่นนี้จะสมมติว่าอะไรก็เป็นไปตามสมมติบัญญัติที่เขาตั้งขึ้นมาเท่านั้นแต่ผู้ที่ไปรู้ไปเห็นแล้วก็ไม่ได้สำคัญตนว่าตนเป็นอะไรไม่ได้สำคัญว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เพียงแต่รู้จักแต่ว่าสิ่งนี้เรามีความเห็นอย่างนี้จะสมมติเรียกอะไรก็เป็นตามสมมติทางปริยัติทางโลกที่เขาสมมติเกิดขึ้นเท่านั้นเองเหมือนกับว่าเราได้ทานผลไม้ซึ่งมีรสหอมรสหวานรสชาติหรือความรู้สึกที่เราลิ้มรสนั้นน่ะมันเราก็รู้จักชัดอยู่ในนั้นแต่ผลไม้เขาจะเรียกชื่ออย่างไรก็อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการปฏิบัติภาวนาจึงต้องมุ่งหวังให้มาเห็นสิ่งที่สมมุติเมื่อเห็นสิ่งที่สมมุติจิตก็จะเป็นวิมุตติสมมุติกับวิมุตตินี้จึงอยู่ในที่เดียวกันเหมือนสรานี้เมื่อเราชำระปัดกวาดไปแล้วฝุ่นละอองที่จับนี่ก็ไม่มีความสะอาดก็มีอยู่แล้วนี่เห็นแจ้งชัดเมื่อเรามีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นผิดก็ถูกทำลายไปในที่เดียวกันนั่นเองเราจึงต้องมาปฏิบัติให้มารู้จักมาเห็นสมมุตินี้ตามความเป็นจริงเราจะได้ไม่ลังเลสงสัยในการปฏิบัติภาวนาของเราไม่ลังเลสงสัยในเรื่องอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับการภาวนาซึ่งเป็นของสำคัญก็ขอให้พวกเรานี้ตั้งใจพยายามปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิกำหนดจิตของเราให้มีความสงบให้มีสติระลึกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมสำรวมระวังอยู่เสมอความรู้ความเห็นจะค่อยๆเป็นไปปัญญาจะค่อยๆเกิดขึ้นก็สายการปฏิบัติของเราเมื่อเราปฏิบัติให้ถูกแล้วตามที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อของเราได้ยกตัวอย่างเรารดน้ำบนดินปลูกต้นไม้ไว้รดน้ำบนดินดูแมลงใส่ปุ๋ยอยู่เสมอเนี่ยต้นไม้ก็งอกงามขึ้นเราไม่อยากให้โตมันก็โตเมื่อโตแล้วต้นไม้นั้นจะออกดอกออกผลก็เป็นหน้าที่ของต้นไม้เราก็มีหน้าที่รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยดูแมลงไว้ให้ดีเท่านั้นรักษาไว้ให้ดีส่วนผลนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของต้นไม้เองการปฏิบัติภาวนาของเราก็เหมือนกันเมื่อเราพยายามปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิปัญญาแล้วผลในการปฏิบัติจะค่อยๆเกิดขึ้นทีละน้อยทีละน้อยเองให้เราได้ชิม
ผลนั้นเมื่อเรามารู้จักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของกายของจิตของอารมณ์ที่เกิดที่จิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็เดินไปปฏิบัติไปเราก็จะเห็นธรรมะไม่วันใดก็วันหนึ่งเหมือนกับว่าไม้ท่อนหนึ่งที่ปล่อยลงมาแล้วไม่ติดฝั่งข้างนู้นไม่ติดฝั่งข้างนี้ปล่อยลงไปในแม่น้ำแล้วก็ย่อมจะไหลลงสู่ทะเลมหาสมุทรเมื่อเรามาพิจารณาไม่ติดอยู่ในความสุขความทุกข์เห็นความสุขความทุกข์จิตของเราก็มาเห็นสมมุติกายนี้เป็นของสมมุติตามความเป็นจริงแล้วเราจะมาเห็นธรรมก็ขอให้เราพยายามพิจารณาปฏิบัติอยู่เสมอศรัทธาที่มีอยู่จะแก่กล้าขึ้นความเพียรก็จะมากขึ้นเพียรนี้เพียรทางกายอย่างหนึ่งเดินจะกรมนั่งสมาธินี่เพียรภายนอกเพียรทางจิตก็พยายามรักษาจิตอยู่เสมอไม่ใช่เฉพาะเวลาเดินยังคมนั่งสมาธิเวลาอื่นก็พยายามสำรวมระวังรักษาจิตของเราอยู่เรื่อยมีความสำรวมมีความระวังตามรักษาจิตของตนก็จะพ้นจากบ่วงของมารต้องพยายามทำเช่นนั้นปรารภความเพียรอยู่เสมอเมื่อหมดธุระหน้าที่แล้วก็พยายามปฏิบัติจิตทั้งหลายภายนอกเมื่อทำพอสมควรกลับไปอยู่ผู้เดียวองค์เดียวก็พยายามตั้งใจฝึกจิตของเราส่วนมากเราก็มีภาษากันพอสมควรเคยอบรมข้อวัดมาก็มากก็ขอให้ตั้งใจกันเป็นโอกาสที่ดีที่เราไม่ได้ร่วมปฏิบัติก็ขอให้พยายามภาวนาให้รู้ให้มาเห็นในกายในจิตของเรานี่ให้มากเราก็จะหมดความลังเลสงสัยในสิ่งทั้งหลายได้จิตก็จะเกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาขอให้ตั้งใจเราวันนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้